สวัสดีทุกคนครับผมจุดตรงนี้ก็คือบริเวณคลองชลประทานครับเป็นคลองไส้ไก่เราอยู่พิกัดหน้าบ้านสำโรงหมู่ที่13ตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับณจุดแห่งนี้ครับผมความคืบหน้าของโครงการขุดลอกชลประทานครับผมอ่างเก็บน้ำห้วยสวายอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ใครจะมาบรรจบถึงจุดที่ผมยืนอยู่ฮะตอนนี้ดีครับกองทัพรถขุดจำนวนมากครับผมเร่งระบายดินแข่งกับฝนครับผมที่ตกมาอย่างหนักครับตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานี่แทบจะทำงานไม่ได้ครับผมปกติจุดตรงนี้เราใช้รถ10ล้อครับผมถอยดินแต่ว่าเนื่องจากเจอฝนครับรถ10ล้อลงไม่ได้ครับเลยต้องใช้รถขุดนี่แหละครับถอยดินกันเอาเป็นขั้นเป็นขั้นเลยฮะโอ้โหดูแล้วคงจะมันดีกองทัพรถขุดครับซานี่ SY2004มาถึงจุดนี้แล้วก็น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดนะผมเชื่อมต่อระหว่างคลองไส้ไก่ครับระบายน้ำให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรนี่ต่อไปก็จะทำนาปรังได้แล้วนะครับทำนาได้ตลอดฤดูกาลครับผมถ้าโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมสีส้มๆนี่เป็นรถขุดดีวิลอนครับผมไบดูซานถัดมาก็เป็นรถขุดซานนี่ครับจุดตรงนี้มากกว่า10คันได้ครับผมทำงานหลายคันในดูไม่เบื่อครับเพลินๆตาดีนะครับช่วยกันตักทรงตักทรงครับผมมีการโผล่หัวขึ้นมาอีกดูสิสารนี้ก็ใช้เครื่องยนต์ 4M50 Mitsubishi เครื่องแรงดีครับอ
การขุดน่าจะมาถึงจุดตรงนี้แหละครับตามระยะป้ายสีน้ำเงินที่ได้ปักเขตไว้ครับผมต่อไปก็จุดตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ครับเห็นว่าจะทำเป็นสถานที่ออกกำลังกายจัดการวิ่งมาราธอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับเรียกว่าเป็นการเปิดประตูสู่ภาคอีสานครับผมงบประมาณน่าจะหลายพันล้านนะครับผมงบประมาณฝากเอาไว้เท่านี้ครับผมตอนนี้ก็สิ้นสุดคลองแล้วนะครับต่อไปก็อยากจะแต่งคันกั้นดินนะครับแต่งให้สวยงามครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอามาฝากกันตอนนี้ฮะ เอาบ๊ายบาย สวัสดีครับ